เขาสมเพชพวกเราด้วยซ้ำไปเห็นไหมเรามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านั้นเยอะนะครับนั้นคุณจะมองเห็นได้ในสี่ที่นี้คือที่ที่มารไม่มีส่วนในสวนเอเดนมารไม่มีส่วนในชีวิตของพระเยซูมารไม่มีส่วนในยุคพันปีมารก็ถูกมัดอีกในสวรรค์มารขึ้นไปไม่ได้สี่ที่นี้มีความขัดสนไหมครับไม่มีและน้ำพระทัยของพระเจ้าเทลงมาในสี่ที่นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งและพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานยังไงในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกผมสงสัยเหลือเกินนะครับทุกวันนี้ศิษยาภิบาลหลายๆท่านได้เงินเดือนเดือนละ1,500อยู่ต่างจังหวัดสมาชิกอธิษฐานกันพระบิดาเจ้าข้าในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกและขอให้ศิษยาภิบาลของข้าพระองค์จนที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ถ่อมใจความจนทำให้คนถ่อมใจจริงไหมวันนี้ไปที่โลตัสคาฟูก็ได้ไปยืนดูคนที่จ่ายสตางค์พอแคชเชียร์เขายกมือไหว้คนจนหรือคนรวยรับไหว้คุณเคยเห็นคนจนรับไหว้ไหมผมเห็นนะครับผมทำสถิติผมนั่งนับเลยเดินชั้นไม่เคยรับแต่ผมเห็นคนแต่งตัวดียกมือรับไหว้อย่างสวยงามจำอับราฮัมได้ไหมครับอับราฮัมมั่งมีเหลือเกินแต่เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเขาวิ่งลงไปแล้วกราบลงถึงพื้นความถ่อมใจเป็นท่าทีของหัวใจความเย่อหยิ่งก็เป็นท่าทีของหัวใจไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินภายนอกคุณสามารถเป็นคนที่จนที่สุดในโลกนี้และเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดแต่ขณะเดียวกันคุณสามารถที่จะเป็นคนที่จนที่สุดแล้วก็เป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองที่สุดคุณสามารถเป็นคนที่มั่งมีแล้วเห็นแก่ตัวที่สุดเย่อหยิ่งที่สุดแต่ขณะเดียวกันคุณสามารถเป็นคนที่มั่งมีและเป็นคนที่ถ่อมใจถึงที่สุดโมเสสพระคัมภีร์บอกว่าท่านเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดในพื้นปฐพีเอเมนนั่นหมายถึงทั่วโลกไม่มีใครที่จะถ่อมใจไปกว่านั้นแล้วในสมัยนั้นแต่โมเสสก็เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจหลายคนมองดูนะครับว่าถ้าคนไหนเป็นคนที่ถ่อมใจจะต้องเป็นคนที่โดนคนเขาจิกหัวใช้อยู่ตลอดเวลาไม่โมเสสสามารถที่จะทำการอัศจรรย์ได้มากมายนำคนนับล้านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เอเมนงั้นบอกคนข้างๆนะครับความถ่อมใจคือท่าทีของหัวใจเหลือแต่คนแล้วแหละว่าคุณจะเลือกถ่อมใจแล้วไม่มีตังหรือถ่อมใจแล้วมีตังสำหรับผมเลือกถ่อมใจแล้วมีตังมันสะดวกสบายกว่าเยอะเอเมนไหนมีใครอยากถ่อมใจแล้วไม่มีตังยกมือขึ้นบ้างไม่มีดังนั้นผมจะถามใหม่อีกรอบนึงใครอยากจะถ่อมใจแล้วมั่งมีบ้างยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ฉลาดกันเอาล่ะพระเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีดีขนาดที่พระองค์ได้บอกไว้ว่าทองคำที่เมืองนั้นก็เป็นทองเนื้อดีหลายคนมองเฮ้ยทองเงินทองเป็นมูลค่าของความชั่วโอเคถ้าเงินเป็นมูลค่าแห่งความชั่วคุณมาถวายพระเจ้าทำไมถ้าเงินเป็นมูลค่าแห่งความชั่วนะวันนี้พกตังค์มาเท่าไหร่คุณรัตนาเนี่ยวันนี้พกมากกว่าเพื่อนพกความชั่วมามากกว่าเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาความชั่วมาแบ่งปันพวกเรากันด้วยฮะพระคัมภีร์บอกการรักเงินไม่ใช่เงินถ้าเงินชั่วถวายพระเจ้าได้ไหมครับไม่ได้เงินนี่ถูกถวายพระเจ้ามาตั้งแต่พันธสัญญาเดิมและจนถึงทุกวันนี้เงินโดยตัวของมันเองมันล่อลวงคุณได้ไหมไม่แต่การที่คุณรักสิ่งของต่างๆต่างหากที่เป็นการทำให้เกิดมูลค่าของความชั่วเวลาคุณเห็นคนอื่นเขามีในสิ่งที่คุณไม่มีแล้วคุณมองดูเขาแล้วคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตของฉันมันเป็นแบบนี้แล้วคุณฉันอยากจะได้แบบเขาไม่รู้ชีวิตนี้ฉันจะได้หรือเปล่าอิจฉาก็จังเลยอันนี้แหละคือมูลค่าของความชั่วเพราะคุณรักเงินของเขาคุณรักทรัพย์สมบัติของเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคนเขามีในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วคุณมองไปที่พระเจ้า
ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานสินสารพัดให้กับลูกลูกขอเป็นคนที่พระองค์สอนลูกไม่ให้โลภอยากได้ของของคนอื่นลูกไม่โลภอยากได้ของนะครับและลูกขอบคุณที่พระองค์ได้จัดเตรียมของดีไว้กับลูกแล้วแล้วคุณรับจากพระองค์เอเมนนั่นคือความถ่อมใจคุณถ่อมใจว่าสิ่งต่างๆที่คุณได้มาไม่ได้ได้มาด้วยความสามารถคุณเองไม่ได้ได้มาด้วยความเก่งของคุณเองแต่ได้มาด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ดังนั้นคุณจะเห็นนะครับสัตว์นี้นะฮะความเจริญรุ่งเรืองและคำว่าความดีใช้สลับกันดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นสิ่งที่ดีดีบอกคนข้างๆนะครับอย่าหลงเลยความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่ดีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่ดีเห็นไหมงั้นพระเจ้าได้ทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาในแต่ละวันนะครับวันที่หนึ่งพระองค์ตรัสว่าดีหรือเจริญรุ่งเรืองวันที่สองดีหรือเจริญรุ่งเรืองวันที่สามดีเจริญรุ่งเรืองวันที่4ดีเจริญรุ่งเรืองวันที่5ดีเจริญรุ่งเรืองวันที่6พระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นพระองค์ตรัสว่าดีนะหรือเจริญรุ่งเรืองนะพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เจริญและรุ่งเรืองเป็นน้ำพระทัยมาโดยตลอดและเมื่อพระบุตรเสด็จมาบนโลกใบนี้พระองค์ไม่มีคำแช่งสาปพระองค์ดันบริพพรสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของพระองค์ทันทีคืออะไรทองคำพี่น้องครับหลายคนนะครับวาดภาพมีหีบอะไรสามอันเอามามีอะไรบ้างทองคำกำยานมดยอดเป็นหีบเล็กๆและจากนั้นเนี่ยนะนักปราชญ์ก็เปิดหีบทองคำขึ้นมาหยิบเอาโซ่เล็กๆอันเล็กๆข้อเดียวด้วยนะที่เป็นทำด้วยทองคำเอามาให้ผมมีคำถามนะครับพวกเขาตามดวงดาวมาเพื่อเอาอะไรมาให้พระเยซูเพื่อเอาสิ่งนี้มาให้ใครเขาเอามาให้กษัตริย์ที่มาบังเกิดคุณได้อ่านเรื่องของซาโลมอนไปแล้วนะครับเวลากษัตริย์ประเทศอื่นเอาของมาบรรณาการเขาเอามาแค่ไหนเขาต้องหาเงินมาเลยนี่อ่านของจริงที่เหลือซาโลมอนซาโลมอนคือใครฮะก็ไปเปิดดูนี่กระดาษนี่ยังต้องคูณพระคัมภีร์มีไว้อ่านไปบ้านหลายคนสละชีวิตนะครับเพื่อปกป้องทำให้คุณมีพระคัมภีร์อยู่ในวันนี้เปิดอ่านบ้านเอาละพวกเขากำลังเอาทองคำมาบันมาเป็นเครื่องบรรณาการให้กับกษัตริย์ที่มาประสูติดังนั้นทองคำที่นำมาเป็นหีบและหีบที่เขาเอามาไม่ใช่แบบซูเวเนียร์เล็กๆอย่างนี้มาเป็นหีบขนาดใหญ่อาจจะมีคนถามมาด้วยพระเยซูถึงได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์อย่างสบายมีคำถามนะครับถ้าสมมติว่าคุณเกิดมาอยู่เนี่ยอยู่ในประเทศโลกที่3การที่คุณจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสเนี่ยคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่หรืออยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้การที่พระเยซูไปอยู่ที่อียิปต์ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณจะไปอยู่ญี่ปุ่นนะก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่บ้านเรา20บาทบ้านเขาเท่าไหร่200บาทยังไม่มีไข่เลย200บาทยังไม่มีเนื้อเลยถ้าคุณไปอยู่ที่นั่นได้คุณต้องมีอะไรครับคุณจะไม่เห็นความขัดสนในองค์พระเยซูคริสต์นะครับทุกเหตุการณ์ที่พระองค์เจอพระองค์มีทางออกตลอดสาวก12คนพระองค์เลี้ยงดูวันละ3มื้อขั้นต่ำแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่ใช้แรงงานแล้วต้องเดินตากแดดทั้งวันเวลาเขากินเขากินแค่ไหนไหนมีใครเคยทำงานหนักๆบ้างเอางี้ดีกว่าผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวกรรมกรมากนะครับ25บาทนี่ชามอย่างกันทำไมเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวกรรมกรเพราะคนทำงานหนักกินเยอะสาวกของพระองค์แต่ละคนเป็นใครบ้างกินเยอะไหมครับเดินตากแดดทั้งวันออกไปประกาศดังนั้นพระองค์เลี้ยงดูเป็นอย่างดีมีใครบ้างที่จะมีเงินพอที่คุณรู้จักจะเลี้ยงคน12คนตลอด3ปีครึ่งโดยที่ไม่เคยขออาหารจากใครเลยพระเยซูคุยกับผู้หญิงที่บ่อน้ำ